กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคในงวดของวันเสาร์ที่1มิถุนายน2567กับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำทางช่อง M-Media Channel Asia นะครับนะเราก็มาพบกันเป็นประจำนะครับนะหน้าที่ของเราก็คือทำให้ท่านมีโชคมีลาภนะความสุขของท่านเราก็จะทราบว่าความสุขของท่านก็คือได้รับรางวัลนะถูกรางวัลนะมีมันนี่มีเงินมีทองไหลเข้ามาท่านก็แฮปปี้ท่านแฮปปี้ตัวของสินแสอู่ก็แฮปปี้ด้วยเช่นกันนะครับนะก็เป็นการอารัมภบทเกินคุยเล่นนิดนึงนะครับนะก็มาเข้าสู่การเรื่องราวของเป็นกิจจลักษณะนะครับในมือถือของท่านก็จะเห็นเทพเซียนนะครับนะเทพเซียนก็เป็นเทพเซียนสององค์นะครับนะทำไมต้องมีอันนี้เกิดขึ้นทุกๆครั้งทุกๆทริปก็เป็นการบอกได้คำเดียวว่าเป็นการอารัมภบทไหว้ครูนะครับนะเป็นการไหว้อารัมภบทไหว้ครูเนี่ยคนจีนเขาเรียกเนี่ยทำมืออย่างเงี้ยออกมาก็เป็นการคารวะไหว้ครูไหว้เทพเจ้าเทพเซียนเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วนะครับเป็นเทพเซียนที่จันลงประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางด้านวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนและวิชาฮวงจุ้ยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับขึ้นมานะครับนะก็ไปต่อแล้วล่ะครับนะหลังจากไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลายๆท่านก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะผมเป็นใครผมก็คือสินแสอู่ครับนะสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับนะเบอร์โทรศัพท์ก็089 340 3857 ID Line ก็ wu.master นะครับมือถือของท่านก็โชว์หลานะครับนะเผื่ออยากจะใช้บริการอะไรต่างๆบ้างใช้บริการทางด้านไหนอันดับที่1เลยก็ดูดวงจีนนะครับช่วงนี้เราก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงเหลือแค่600บาทนะเหลือแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะแล้วจากนั้นล่ะก็จะเป็นการพวกดูวางหาเลิกในการหาเลิกมงคลสมรสหาเลิกผ่าคลอดแล้วก็ดูฮวงจุ้ยต่างๆนะครับนะไปต่อแล้วล่ะนะครับนะทีนี้เรียนถามท่านว่าแต่จริงๆอ่ะสินแสอู่อ่ะมีบรรดา FC นะเพื่อนๆนะที่เคารพรักอ่ะก็โทรศัพท์มาถูกรางวัลโอ้ดีจังเลยอ่ะไอ้สี่เลขดังอะไรเงี้ยนะสี่เลขดังสี่เลขวิ่งบางคนก็นำไปวิ่งบางคนก็ซื้อตามนี้เลยปรากฏว่าถูกบนถูกล่างถูกบนถูกล่างดีใจผมท่านดีใจผมรู้เลยว่า หน้าที่ของพวกผมก็คือมีหน้าที่ทำให้ท่านร่ำรวยนะครับนะก็ยินดีและดีใจด้วยครับนะมาดูกันเลยนะครับว่างวดของงวดที่แล้วนะครับนะงวดที่แล้วเป็นเลขอะไรนะครับนะงวดที่แล้วนะครับของเมื่อ งวดที่แล้วก็คือวันที่16ครับ16พฤษภาคม2567นะครับนะก็เป็นรางวัลที่1 205690นะ205690นะเลขท้าย2ตัว60นะครับนะส่วนเลข3ตัวหน้าเลข3ตัวหลังท่านก็ดูแล้วก็แคปรูปภาพขึ้นมาเองนะครับนะเรามาจารณาว่าไอ้เลขหลัก10หลักร้อยอะไรเงี้ยเลขบนกับเลขล่างเนี่ยเป็นเลขที่จะสามารถทำให้ท่านได้เงินได้ทองนะครับนะ690และ60ไอ้จริงๆ60น่ะไอ้6กับ9เนี่ยสินแสอู่ก็บอกแล้วบอกอีกว่ามาแล้วจะมาอีกมาแล้วก็จะมาอีกนะแต่61ก็เคยผ่านไปแป๊บๆนะผมบอกให้นะครับนะทีนี้มาเข้าเรื่องเลยจะได้ไม่อารัมภบทมากแล้วครับนะเลขวิ่ง4เลขดังโชคมาแรงตัวของสินแสอู่นะให้9560นะแล้วก็มีให้90ใช่ไหมครับมีให้60ใช่ไหมนะครับนะก็ท่านก็จะเห็นว่าเลขบนวางสเต็ปไว้เลย90วางไว้อยู่เลขบนเลขล่างวางไว้เด่นชัดเลย 60นะครับนะคือมันเป็นเลขวิ่งนะครับนะเลขวิ่งแล้วก็จับคู่ให้ท่านเลยนะแต่อย่างไรก็ตามก็ขออนุญาตพูดคุยนิดนึงว่าที่เลข7เลข6ตัวของรางวัลที่1นะครับนะเลข6ตัวนะ205 690นะมาเต็มกับที่ตัวของสินแสอู๋ได้ออก6นักกษัตริย์นะครับนะทรงเครื่องนะมีเบอร์2มีเบอร์0เบอร์5เบอร์6เบอร์9เบอร์0แล้วก็ยังมีเบอร์8ที่เกินมาเบอร์8หลังสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าวินแต่นอกนั้นก็มาบรรจงอยู่ในของเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดของวันที่1นะครับนะก็เป็นโชคเป็นลาภของแต่ละท่านนะครับนะทีนี้เรามาดูเลขไส้ในแล้วนะครับนะของเก่าจะไม่พูดถึงละท่านได้เงินเรายินดีด้วยนะครับนะไม่ได้ตังหรือว่ายังไงต่อไปคนที่ชอบซื้ออะไรเงี้ยนะครับก็ยังซื้อต่อไปก็ยังหาทางว่าทางค่ายไหนแม่นอาจารย์ท่านใดแม่นอะไรเงี้ยพอที่จะมาเกาะมาพึ่งพาได้บ้างนะครับนะมาดูตามต่อเลยครับเลขไส้ในปฏิทินจีนนะในงวดของวันเสาร์ที่1มิถุนายน2567เนี่ยนะเลขไส้ในออกมาโชว์หลาเลยมีเขียนไว้เรียบร้อยเลขบนและเลขล่างนะเลขบน3361นะครับเลขล่าง9965นะครับนะซึ่งทำไปทำมามันก็จะยังอิงนะยังอิงกับกระแสพลังโชคลาภของงวดของวันที่16พฤษภาคมอยู่เลยแล้วก็ท่านเชื่อหรือเปล่าว่าเราก็เดี๋ยวก่อนเรามาคุยอันนี้ก่อนแล้วกันนะเลขดังวิ่งมาแรงนะส่งผลให้นะครับนะมันมีความคล้ายคลึงงวดที่แล้วเป็นวันที่ออกนะครับงวดที่แล้วก็คือวันไหนล่ะ16พฤษภาคม2567วันที่ออกรางวัลเป็นวันก็เรียกว่าวันมะโรงนะครับนะเป็นวันมะโรงนะครับนะวันมะโรงก็แทนค่าด้วยเบอร์5นะครับนะแต่เที่ยวนี้นะครับเป็นวันวอกนะแต่เดือนก็ยังคงเป็นเดือนมะเส็ง16พฤษภาคมเป็นเดือนมะเส็งในงวดของวันที่1มิถุนายนก็ยังคงเป็นเดือนมะเส็งนะครับเบอร์เส็งก็คือแทนค่าด้วยเบอร์6นะครับนะทีนี้เลข2ตัวเลขดังวิ่งมาแรงนะท่านก็จะเห็นอยู่โชว์หลาเรียสำหรับเรียกว่าเลขน้อยต่อยหนักนะเลขน้อยต่อยหนักมีเบอร์อะไรบ้าง36 39 31 35 69 61 65 91และ95นะครับนะนี่คือเลขน้อยต่อยหนักนะแล้วก็เรียกว่าสำหรับของงวดวันเสาร์ที่1มิถุนายน2567นะก็อยากให้เพื่อนๆนะครับนะที่สนใจอยากจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอะไรต่างๆเหล่านี้นะลองแคปรูปภาพนี้ขึ้นมานะครับนะบางท่านก็บอกว่าโอเคแคปเลยตามเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าได้ปัจจัยมาเรียบร้อยแล้วนะ90เลย60เลยอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เงินได้ทองหยิบได้เงินได้ทองมาเรียบร้อยแล้วมีกำลังใจหน่อยหนึ่งนะครับนะทีนี้มาต่อแล้วล่ะครับนะ6เลขนักกษัตริย์นะครับนะ6เลขนักกษัตริย์เป็นเรียกว่ารวยเลขปฏิทินจีนให้โชคนะครับนะ6เลขนักกษัตริย์ในงวดของวันเสาร์ที่1มิถุนายน2567นะเลขเต็มนะ6เลขนักกษัตริย์นะครับนะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าโหราศาสตร์ดวงจีนน่ะมีอยู่12นักกษัตริย์นะมีชวดชลูขานเถาะมะลงมะเส็งมะเมียมะแมวอกละกาจอกุลนะครับนะ12นักกษัตริย์แต่ว่าเราจะคัดกรองออกมาเป็นแค่ 50% ก็คือ6นักกษัตริย์นั่นเองมีเบอร์อะไรบ้างมีเบอร์6นะครับนะเบอร์6เบอร์12เบอร์5เบอร์9เบอร์3และเบอร์0นะครับนะมี69นะ12690อะไรต่างๆมันคับคาก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าวันที่ตัวของสินแสอู๋ออกได้ออกรายการเนี่ยนะครับนะเป็นการทำงานนะครับนะใช้เวลาทำงานในการทำงานเนี่ยใช้เวลาเกือบ2 ชั่วโมงนะครับนะ คือออกวันที่16แต่ว่าพวกผมก็เตรียมงานกันตั้งแต่วันที่เฉพาะคลิปนี้นะเตรียมงานวันที่14 15เพราะฉะนั้นวันที่16อ่ะไม่มีโอกาสได้ทราบเลยว่ารางวัลนะ3ตัวบนเลขอะไร2ตัวล่างเลขอะไรไม่ทราบเลยนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามก็จะบอกว่าเบอร์6นะก็ยังมาแรงน่าจะยังมาแรงนะเพราะว่าเบอร์6เนี่ยเป็นเดือนนะแล้วก็เป็นเดือนที่สมพงษ์นะกับวันวอกสาระสำคัญคือวันเสาร์ที่1มิถุนายนเป็นวันวอกเบอร์วอกก็แทนค่าด้วยเบอร์9อยู่แล้วนะครับนะแล้วเบอร์12ล่ะ12เป็นอันนี้สำคัญแล้วนะพี่ท่านสำคัญแล้วนะ12อ่ะ12มีสาระสำคัญคืออะไรมันเป็นเดือนที่มาชงมาปะทะนะมาชงมาปะทะกับเดือนมะเส็งไอ้ปะทะเนี่ยตัวดีอ่ะตัวนำโชคนำลาภมาให้กับท่านนะครับถ้าไม่ปะทะโชคลาภมันประตูคลังทรัพย์ไม่เปิดนะครับนะไปต่อแล้วเบอร์5ล่ะเบอร์5มันเป็นไตรภาคีกับวันวอกนะอันนี้คือมาดูดวงจีนกับสินแสอู๋นะมาดูรายการนี้ท่านก็จะรู้ไส้ในแล้วก็การอธิบายว่าเอ๊ะทำไมเลขปฏิทินจีนให้มาเลขอย่างเงี้ยเพราะอะไรท่านก็จะได้ประโยชน์ท่านก็ได้ความรู้ไปด้วยเบอร์9ล่ะเบอร์9วันที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลน่ะวันนั้นก็เป็นวันวอกนะครับเป็นวันเสาร์วันสากลนะก็เรียกว่าวันเสาร์ที่1มิถุนายน2567แต่ว่าเป็นวันวอกนะครับวันวอกก็แทนค่าด้วยเบอร์9นะพอเที่ยวแล้วก็ออกมาแรงมากเลย690อะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็เบอร์3ล่ะโอ้เบอร์3นี่ก็เป็นไฮไลท์เลยนะจริงๆผมอยากจะเอาเบอร์3เนี่ยขึ้นต้นซะด้วยซ้ำเพราะว่าพอนี้รู้แล้วว่า690นะออกไปเรียบร้อยแล้ว90นะออกไปแล้ว60ได้ไปแล้วนะแต่ว่าก็ไม่มีเวลามาเปลี่ยนละเบอร์3ท่านอยากกระพริบตาแล้วกันนะครับนะก็อยากจะตีกองตุ่มเลยเบอร์3อยากกระพริบตานะและเบอร์0เบอร์0ก็ยังเป็น0นะก็คือเป็นตัวแทนลักกานะครับนะก็มาสมพงษ์กับเดือนมะเส็งนะเพราะฉะนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วครับนะเลข2ตัวนะเลข2ตัวนะผสมกันในงวดของวันเสาร์ที่1มิถุนายน2567นะอยากให้ท่านอยากให้เพื่อนๆนะครับนะลองพิจารณาดูว่าเลขอันเนี้ยนะท่านชอบหรือเปล่านะครับนะแล้วลองไปเทียบเคียงกับบรรดาโหราจารย์นะอาจารย์ต่างๆเนี่ยนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับนะก็มีเบอร์61 62 65 69 63 60ท่านอาจจะแปลงเป็น06ก็ได้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอันเนี้ยผมทำมาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมก่อนหวยออกนะเบอร์15 19 13 25 29 23 59 53 93และ90นะ90ท่านก็ฟังไม่ผิดอีกแล้วล่ะครับว่าที่แล้วเพิ่งออกไปหมดหมาดเลยเนี่ยไอ้60 90น่ะก็อย่างที่เรียนให้ท่านทราบว่าตัวของสินแสอู๋ว่าได้ทำเต็มเอาไว้ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนะครับนะเพราะช่วงนี้ก็บอกว่าจะอัดคลิปกันเร็วนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะเป็นกำลังใจนะครับอีกประเด็นหนึ่งหากท่านนะหาคลิปของสินแสอู๋หาไม่เจอนะครับนะท่านกดไปที่ YouTube นะครับแล้วก็ข้างบนสุดมีแว่นขยายนะรบกวนพิมพ์คำว่าสินแสอู๋อู่ทองอู่น้ำนะครับนะคลิปใหม่ๆก็จะเด้งขึ้นมานะให้ท่านได้ตามหาแบบง่ายๆนะครับนะก็ตอนนี้ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะครับนะช่วงที่2ก็มีไว้เพื่ออะไรล่ะมีไว้เพื่อแนะนำให้ความรู้นะเป็นการคืนกำไรด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะแล้วก็ในฐานะที่เกิดมาเป็นครูบาอาจารย์เราก็อยากจะทราบว่าดูดวงจีนแล้วดวงจีนมันเป็นยังไงนะครับนะก็ดวงจีนท่านก็จะดูในช่วงที่2ก็อย่างไรก็ตามก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าพูดเกริ่นนิดเดียวเองนะเพราะว่ามันเป็นดวงที่ว่าไม่ใช่ดวงของท่านนะครับหลายๆท่านก็ไม่ค่อยอยากจะสนใจแต่ลองฟังไว้นิดๆหน่อยๆเผื่อบางทีครอบครัวของท่าน ลูกหลานของท่านนะฮะจะมีข่าวดีจะคลอดให้กำเนิดบุตรให้คลอดกำเนิดหลานอะไรขึ้นมานะครับนะเผื่อว่าวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนท่านอาจจะเป็นประกายในคลิปเนี้ยเป็นประกายให้ท่านได้มาจันลงหาสิ่งที่ดีวิเศษนะหาเลิกมงคลหาวันใหญ่ๆให้กับลูกให้กับหลานของท่านนะครับนะสีเขียวเขียวสองแถบมาแล้วนะครับนะสีเขียวเขียวสองแถบมาแล้วอันนี้เป็นโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศชายนะครับนะครับนะแล้วก็ดวงจีนน่ะมันประกอบด้วยนะที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับนะมีประกอบด้วย3องค์ประกอบที่1เรียกว่าโครงสร้างดวงชะตาเกิดนะเฉพาะเจาะจงของเพศกำเนิดว่าเป็นเพศชายและหรือเป็นเพศหญิงอันดับที่2ก็คือเรียกว่ามีสูตรความลับและสูตรความรวยนะอยู่ในดวงชะตาของทุกๆท่านอยากรู้ว่าดวงชะตานี้ทำอาชีพอะไรรวยจะทำไงเมื่อไหร่รวยอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ในดวงจีนแล้วดวงจีนมันมีช่องไวจรใหญ่ช่องไวจรใหญ่อยู่ที่ไหนล่ะช่องไวจรใหญ่ก็ท่านดูสิครับนะมีเห็นไหมครับเนี่ยเลขอาราบิกอะนะเบอร์1นะข้างล่างเบอร์6ข้างบนเบอร์11แล้ว16 21 26 31 36 41 46 51 56อ่ะนะคือจะเรียนให้ทราบว่าช่องไวจรใหญ่เฉพาะของเด็กทารกที่เกิดนะในวันเสาร์ที่1 มิถุนายน 2567นะครับนะบอกเรื่องราวความลับไปจนถึงนะตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ80ปีเลยนะและช่องไวจรใหญ่แต่ละช่องน่ะมันเป็นเรื่องเรียกว่าบอกภาษาไทยเขาเรียกว่าบอกบทบาทอะนะว่าเกิดเรื่องสตอรี่เรื่องอะไรบ้างจะมีภาวะเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างดีไม่ดีดีไม่ดีดีไม่ดีดวงดีไม่ดีก็ดูที่ดวงจีนตรงนี้แหละครับนะครับนะก็จะบอกว่าง่ายๆทีนี้เข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กทารกเพศชายนะครับว่าถ้าเกิดวันเสาร์ที่1 มิถุนายน 2567อ่ะถ้าเป็นเพศชายนะไม่ใช่เพศหญิงนะเพศชายดีไหมดีนะเพราะว่าอะไรเพราะวันที่เกิดอ่ะวันนั้นเป็นวันวอกนะครับนะวันที่นำดาวโชคลาภนะครับนะมีดาววาสนาที่ดีๆนะมีดาวดวงเฮงๆเข้ามาดาวดวงเฮงแปลว่าอะไรได้มีวาสนาที่จะได้จับโปรเจกต์ใหญ่มีวาสนาที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่ๆมีเงินมีวาสนาที่จะเล่นหุ้นได้มีโอกาสที่จะเป็นเท่าแก่ใหญ่นะครับนะมีหลักทรัพย์ที่ดีด้วยและยามเกิดบังเอิญถ้าเป็นยามที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะออกรางวัลช่วงเรียกว่าหายใจลดต้นคอนะครับนะก็ตั้งแต่เวลา 15 นาฬิกานะครับจนถึง 15 นาฬิกา 40 กว่าเกิด16 นาทีเกิดก่อนจะจบที่16 นาฬิกาก่อน4 โมงเย็นนะครับนะจริงๆดวงจีนนะในยามเนี้ยเขาเรียกยามวอกเริ่มสตาร์ตตั้งแต่ 15.00 น.จนถึง 16 นาฬิกา 59 นาทีนะก็จะมีเรื่องราวสตอรี่แบบนี้เลยถือว่า ยามเกิดยามวอกนะยามเกิดยามวอกบ่าย3 โมงจนถึง 16 นาฬิกา 59 นาทีเป็นยามที่ดีสำหรับทารกเพศชายด้วยนะครับนะก็จะยิ่งส่งผลดีขึ้นนะครับส่งผลให้นะครับนะทารกเพศชายนะดวงชะตาตั้งแต่ต้นน่ะดีไปจนถึงอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ถือว่าดีไปเกือบเยอะมากเลยนะถือว่าดีไปจนถึงอายุเกือบ80ปีก็ว่าได้นะครับนะเกือบ80ปีก็ได้อย่างน้อยๆก็ดีจะเกิดจนถึงอายุ70ปีจะไม่ดีก็อยู่เล็กๆน้อยๆช่วงอายุ41 ปีถึง 45 ปี51 ปีถึง 55 ปีนอกนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ช่องไวจรใหญ่ก็โดดขึ้นมาช่วยเหลือโครงสร้างดวงชะตาเกิดนะครับนะอาจจะฟังแล้วงงๆนะครับนะนี่คือดวงจีนปาฏิหาริย์นะครับนะก็ดีสรุปแล้วว่าดีสำหรับทารกเพศชายแล้วกันนะส่วนสูตรความลับสูตรความรวยอะไรเงี้ยนะทำไงดีอ่ะนะก็จะไม่ได้พูดออกมาในคลิปนี้นะครับนะเพราะว่าของบางทีไม่ใช่ดวงชะตาของท่านผู้ฟังอ่ะเขาส่วนใหญ่จะไม่ชอบฟังนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นทารกเพศหญิงล่ะไปต่อแล้วครับเห็นเศษแถบสีส้มข้างบนแถบสีส้มข้างล่าง แถบสีส้มนะครับนะภาษาจีนดูแล้วเหมือนกันนะครับนะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนกันแน่นอนคืออะไรล่ะก็คือช่องวัยจรใหญ่นะครับนะช่องวัยจรใหญ่ของทารกเพศหญิงอ่ะนะท่านลองดูเลขอาราบิกสตาร์ทแต่9ขวบนะ9ขวบนะข้างล่างล่ะ14ขวบข้างบนล่ะ19ขวบข้างล่าง24นะคือช่องละ5ปีนะช่องละ5ปี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 มันเดินเป็นฟันปลานะครับนะเป็นฟันปลาเลยเดินไปจนถึงอายุ88ปีนะครับนะแล้วก็ถ้าถามว่าทารกเพศหญิงดีไหมไม่ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดในยามเวลาสไตล์เดียวกับของทารกเพศชาย1เป็นดวงคนโสดนะครับนะอันดับที่1เป็นดวงคนโสดนะ2วาสนานะความร่ำรวยต่างๆสู้ไม่ได้เลยนะครับนะถ้าเป็นดวงผู้หญิงนะโดนบล็อกนะโดนปิดกั้นความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อายุ19ปีแล้วนะบล็อกไปจนถึงอายุ40กว่าปีนะครับนะกว่าดวงชะตาจะเปิดได้ทีนะครับนะโอ้โหมันไม่ใช่มันบล็อกไปเยอะมากเลยนะครับนะบล็อกไปเยอะบล็อกไปจนถึงกว่าดวงชะตาเปิด54ปีนะหมายความว่าดวงผู้หญิงนะทารกเพศหญิงที่จะเกิดในวันเสาร์ที่1มิถุนายน2567นะครับนะก็กว่าดวงจะดีนะเงยหน้าขึ้นทำอะไรจับอะไรได้เงินได้ทองนะจับอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นโลเป็นพายต้องรอนู่นเลยอายุ54ปีแก่เกินแกงนะครับนะไม่ดีนะเพราะฉะนั้นทารกเพศหญิงไม่ควรจะเกิดในวันเสาร์ที่1มิถุนายน2567นะครับนะเราก็จะอธิบายคร่าวๆเพียงแค่นี้นะเพราะว่าคนไทยเราถ้าดูดวงโหราศาสตร์ไทยมันไม่มีการแบ่งเพศชายไม่มีการแบ่งเพศหญิงอันเนี้ยอยากจะตบโต๊ะแรงๆว่ามันตรงเป๊ะตรงกับดวงชะตาความเป็นจริงของทุกผู้ทุกนามด้วยนะครับนะแต่ว่าอยากจะตบโต๊ะแรงๆว่าเดี๋ยวเกิดการเสียมารยาทนะครับนะก็ยังไงก็ตามแต่นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังจนจบนะครับนะสนใจอยากจะดูดวงนะติดต่อกับสินแสอู๋ก็089-340-3857นะครับ ID Line ก็บอกอีกครั้งหนึ่ง wu.master นะครับนะก็ขอบพระคุณนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะจะได้ไม่พลาดการติดต่อนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะร่ำรวยเฮงๆนะมีโชคมีลาภนะมีโชคมีลาภด้วยกันนะครับนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีเงินล้านเข้าบัญชีนะครับมั่งมีตลอดปีโชคดีถูกหวยตลอดไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับกราบสวัสดีครับ